สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนอืมเามาพบกับครูฟ้าแล้วก็ครูเรียมนะคะในวิดีโออินเตอร์มีเดียตใช่ไหมใช่ค่ะมาเจอกันวันนี้วันอะไรคะครูฟ้าวันนี้วันเสาร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเอ็ดเดือนอะไรคะครูฟ้า เดือนกุมภาพันธ์โอเปีพศอ,อ,อะไรคะปีพศสองห้าหกห้าแล้วปีคศหกหกใช่ครูฟ้าบอกหกห้าลิยังเขียนหกหกได้นะคุณเรียนก็เก่งเหมือนกันเก่งดูเหมือนไม่ฟังอ่ะสองห้าหกหกนะคะนักเรียนโอเค แล้วปีคอศล่ะคะปีคศสองศูนย์สองสามค่ะสองศูนย์สองสามโอเคกี่โมงแล้วคะครูฟ้าตอนนี้บ่ายสองโมงเจ็ดนาทีบ่ายสองโมงเจ็ดนาทีค่ะโอเคเราลองแบบมีสติละโอเคพร้อมคะ่ะครูฟ้าได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน,นะคะครูเรียม เวลาบ่ายสองโมงใช่ไหมคะนักเรียนเห็นหน้าครูฟ้านักเรียนก็รู้แล้วว่าครูฟ้าต้องมีนิทานมาเล่าแน่นอนใช่แล้วแบบเรียมอยากเล่าให้ฟังมากเลยตอนที่เรียมไปดู<ะ>วิดีโอที่บันทึกกับครูฟ้าใช่ไหมเรียมก็เห็นตาเรียมอยู่แบบเนี้ยคือง่วงเรียมก็แบบเฮ้ยทำไมนั่งง่วงจังเลย ใส่ครูฟ้าแบบเล่านิทานเก่งมากใช่ค่ะเวลาเล่านิทานเนี่ยเราต้องหลับใช่ไหมใช่ธรรมดาเนี่ยเวลาที่มีคนเล่านิทานเด็กๆนะก็จะนอนฟัง是是ใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะรู้สึกว่าเออต้องนอนหลับไปแต่ว่าอันนี้เราแบบมาฟังไงเราแบบมาสอนภาษาไทยเราไม่ได้นอน <c oughs> เลมก็เลยแบบดื่มกาแฟเข้าไปอืม โดื่มกาแฟเข้าไปแล้วนะครูเรียมแล้วครูเรียมจะง่วงไหมคะไม่รู้นะคะเพราะว่าโดนพัดลมก็อาจจะเย็นสบายแล้วก็แบบใช่ไหมใช่เวลาอากาศเย็นๆเนี่ยนะคะเราจะทำอะไรเราจะง่วงอืใช่ฟังดีฟามด้วยครูฟ้าเรียกได้นะบอกว่าครูเรียมง่วงหรือเปล่าครูเรียมตื่นไม่ค้คจะตื่น งั้นมาลองฟังนิทานเรื่องนี้กันดูก่อนค่ะครูเรียมว่ารูเรียมเนี่ยจะง่วงไหมได้เอามาดูกันได้วันนี้<ด>ครูฟ้าเล่าเรื่องอะไรคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าฮันคลอดฮอเปอร์ค่ะเป็นชื่อคนเหรอใช่ค่ะชื่อคนนะคะชื่อว่าฮันคลอดฮอเปอร์นะคะเป็นคนประเทศอะไรก็ไม่รู้นะคะอืม จริงวันนี้ไม่ใช่นิทานกริมนะคะนักเรียนวันนี้เป็นนิทานแอนเดอร์สันนักเรียนอ่านไม่ออกเป็นภาษาไทยนะคะแอนเดอร์สันไม่ใช่นิทานกริมก็กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหมือนเดิมมีคาลกหาด์นะคะอยู่คาลกหาด์หนึ่งว่าเปิดคาลกหาด์ให้ดูก็ได้คาลกหาด์ก็คือบา้าน แต่ว่าเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆอืมใช่แล้วค่ะนี่นะคะนักเรียนอันนี้นภาษาไทยพิมพ์คาว่าคฤหาดไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นคฤหาสที่เก่านะคะอุย้ยน่าก,กลัวมากอืนี่นะคะนักเรียนเป็นคฤหาดเก่าๆอย่างนี้ คฤหาดก็คือบ้านนะคะแต่เป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านคนรวยใช่ไหมใชใ่มากงินดูสิอืมก็เป็นคฤหาดที่อืมก็สต็อกก่อนคฤหาดเก่าๆนะคะที่อยู่ไกลอืมเจ้าของคฤหาดเนี่ยนะคะก็เป็นคนรวยม,มีเงินอยู่แล้วใช่ไหมมีคฤหาดก็ต้องรวยอยู่แล้วนะคะซึ่ง เจ้าของคฤลิสาต์เนี่ยค่ะก็มีลูกชายสองคนลูกชายสองคนเนี่ยนะคะเป็นคนที่ฉลาดอืมแล้วก็กำลังจะไปขอเจ้าหญิงแต่งงานอ๋อ,อคนที่เป็นเจ้าของคาลิธาต์เขาก็เป็นคนธรรมดาเนาะแต่ว่ารวยแต่ว่ารวยใช่ค่ะ แล้วก็มีลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยก็เป็นคนฉลาดแล้วก็ชอบโชว์ว่าตัวเองฉลาดอืมฉ oh. ันเนี่ยไอคิวดีนะฉันนี่เก่งฉันฉลาดนะชอบโชว์ด้วยนะคะ oh. แล้วก็กาลังจะไปขอเจ้าหญิงแต่งงานด้วยว้าว wow. ทั้ง oh. สองคนเลยเหรอคะทั้งสองคนเลยค่ะคูเรียมแล้วก็เจ้าหญิงมีหลายคนเหรอเจ้าหญิงมีคนเดียวคะ่ะ อืแต่สองคนในแข่งกันนะคะซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกับใครก็ได้อืทุกคนเนี่ยมาขอเจ้าหญิงแต่งงานเนี่ยได้นะคะแต่เจ้าหญิงจะแต่งงานกับคนที่พูดคุยกับเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงโอเคอืมคุยแล้วเจ้าหญิงเข้าใจชอบคุยกับเจ้าหญิงอะไรแบบนั้นคะ่ะเจ้าหญิงพูดภาษาอะไรคะ ทำไมจะไม่เข้าใจิงพูดภาษาไทยหรือเปล่าเจ้าหญิงพูดภาษาไทยหรือเปล่าแล้วเขาต้องเรียนภาษาไทยหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน oh oh: oh oh> ah ักเรียนที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยไปขอเจ้าหญิงแต่งงานได้นะคะนักเรียนเจ้าหญิงเป็นคนไทยซึ่งสองคนเนี่ยนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไอคิวดีอยู่แล้วคุยก็เข้าใจเจ้าหญิงน่าจะชอบ ก็ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการเขเรียกว่าเตรียมตัวนะคะลูกชายสองคน <Wow. S 1> ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะและสองคนนี้นะคะพี่ชายเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาได้เยอะๆ <Wow. S 1> อหนึ่งในนั้นน่าจะมีภาษาไทยใช่ แล้วก็ภาษาละตินด้วยค่ะครูครูเรียมอืมผู้ภาษาละตินก็ได้เก่งนะคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือด้วยอืชอบอ่านหนังสือมากมีหนังสือหนังสือหนังสือนะคะแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือได้หลายภาษาเลยเห็นไหมและน้องชายนะคะคนเป็นพี่ชายพูดภาษาได้เยอะๆใช่ไหมน้องชายเนี่ย เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ oh, อืมอ๋อเพื่อนนี้รู้จ<า>กักเก่งเหรอคะเรียกว่าเก่งไั้เล<ง>เรียกว่าเก่งนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเป็นเพื่อนกับคนรวยๆเหรอคนที่แบบอืมมีพลังอำนาจเยอะๆใช่มี power เป็นเพื่อนกับคนมี power มีตำแหน่งเยอะๆนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นเพื่อนกับ โจไบเดนใช่ไหมนักเรียนโอ้โ <laughs> หประธานาธิบดีอเมริกาใช่ไหมคะโจไบเดนอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วน้องชายเก่งอะไรอีกไหมรูฟ้าน้องชายเขาเนี่ยนะคะเขาในคิดว่าเอมเขาเรียกว่าสามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองอะไรอย่างเงี้ยขี่ม้าเก่งนะคะแล้วก็หยิบอะไรได้รวดเร็ว อืมแบบหยิบมีมือเก่งอะสไปเดอร์เซนสไปเดอร์เซนอืมอะไรประมาณนั้นความ<ช>สามารถ<ห>นี่เอาไปใช้อะไรดีหยิบของไม่รู้นั่น,นก็คือแค่มีเพื่อนเยอะเนี่ยก็คิดว่าเราบอกว่าเข้าสังคมนะนักเรียนภาษาไทยคนที่เข้าสังคมก็คือคนที่มีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมเวลาเรามีเพื่อนเยอะๆเนี่ยเราก็ได้คุยคุยกับเพื่อน เราก็อาจจะได้รู้รู้รู้มีความรู้เยอะๆก็ได้อืมอะไรประมาณนั้นนะคะใช่เหมือนสองพี่น้องคนนี้แตกต่างกันมากอยู่นะเหมือนน้องชายเป็นเป็นแบบชอบเข้าสังคมเออ extrovert ใช่น้องชายนะใช่เข้าชอบเข้าสังคมแต่พี่ชายก็เก็บตัวเหมือนเป็น introvert เออใช่ พี่ชายก็อ่านหนังสืออยู่ที่บ้านนะคะแต่สองคนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันก็คือแต่งงานกับเจ้าหญิงอยากแต่งงานกับเจ้าหญิงอสองคนก็บอกว่าฉันจะแต่งงานกับเจ้าหญิงให้ได้พ่อของเขาเนี่ยนะคะพ่อที่เป็นเจ้าของคาลิฮาดใช่ไหมพ่อเนี่ยก็เลยให้ม้าคนละหนึ่งตัว ม้านะคะนักเรียนใช่ไหมมาอืมอืมพี่ชายเนี่ยนะคะที่พูดภาษาละตินได้พูดภาษาได้เยอะๆเนี่ยก็ได้ม้าสีดำไปอืมในขณะที่อีกคนเนี่ยนะคะน้องชายเนี่ยได้ม้าสีขาวไปอืม,อมและสองคนเนี่ยก็ถึงวันที่จะต้อง เดินทางไปหาเจ้าหญิงนะคะก็มายืนอยู่หน้าบ้านเาตรียมตัวเดินทางไปหาเจ้าหญิงแล้วก็คนในบ้านเนี่ยก็มายืนเพื่อที่จะบายยลูกชายสองคนเราบอกว่ามายืนส่งใช่ไหมใช่แล้วก็มอม,มายืนส่งบายยเดินทางดีๆนะก็มีคุณพ่อนะคะแล้วก็มีคนในบ้านคนในบ้านนี่เป็นคนใช้คนทําความสะอาดอะไรอย่างนี้ไง ว่าบ้านรวยใช่ไหมคะเรื่อหดใหญ่ต้องมีคนใช้อะไรนะคะ <c oughs> แต่ตอนที่พี่ชายสองคนกำลังจะออกเดินทางขี่ม้าไปหาเจ้าหญิงเนี่ยอยู่ๆก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนวิ่งออกมาค่ะคุณเรียมอ้าว <c oughs> คิดว่ามีลูกผู้ชายสองคนใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะบ้านนี้เนี่ยมีลูกชายสามคนค่ะแต่ พ่อเขาเนี่ยไม่โอเคกับลูกชายคนที่สามก็เลยไม่ได้พูดถึงลูกชายคนที่สามเลยทำไมคะครูฟ้าเพราะว่าลูกชายคนที่สามเนี่ยนะคะไม่ฉลาดเท่าพี่ชายไม่เก่งเท่าพี่ชายทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เหมือนพี่ชายเลยอืมอลูกชายคนที่สามเนี่ยชื่อว่าฮันคลอดฮอเปอร์นี่แหละค่ะบรยมอ๋อ แล้วฮันครอสฮอปเปอร์อยากแต่งงานกับเจ้าหญิงไหมนั่นสิฮันเนี่ยนะคะเขาก็เดินออกมาแล้วก็ถามพี่ชายว่าพี่ชายทำไมสองคนเนี่ยแต่งตัวดีมากมดูแล้วจะไปไหนเหรอเขาก็ถามพี่ชายของเขานะคะอืมพี่ชายตอบว่าอะไรคะพี่ชายก็บอกว่ากำลังจะไป เรเรียกว่าอะไรอะไปปราสาทใช่ไหมคะปราสาทาาในบ้านเป็นบ้านของเจ้าหญิงคาลือหาดใหญ่แล้วนะนักเรียนแต่ปราสาทใหญ่กว่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นมีพระราชามีเจ้าหญิงนะคะอืม,อมใหญ่มากก็บอกว่าเรากําลังจะไปหาเจ้าหญิงที่ปราสาทไม่ได้อ่านข่าวเหรอ,อ อ่านข่าวนี่คือต้องมีหนังสือพิมพ์ใช่ไหมใช่ทาน,น,นอ่านออกอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะสิอทานอาจจะอ่านไม่ออกก็ได้เห็นนะบอกว่าไม่เก่งไงใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนอ่านหนังสือได้นะอืมอ่านหนังสือได้บางคนนะคะพี่ชายก็บอกว่านั่นแหละเขาเนี่ยพูดกันพูดกัน ทั่วเมืองเลยนะว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะแต่งงานอืมแล้วก็เล่าให้ฮันพี่ชายสองคนก็เลยเล่าให้ฮันฟังนะคะฮันก็บอกว่าเฮ้ hey, งั้นฉันไปด้วยได้ไหมได้ไหมพี่ชายสองคนเนี่ยก็ขำนะคะแล้วก็หัวเราะจะไปทำไมไม่ต้องไปหรอกอยู่บ้านเนี่ยแหละแล้วพี่ชายก็ขี่ม้าออกไป ่ันเนี่ยก็เลยหันไปถามพ่อนะคะครูเรียมหันไปบอกพ่อว่าพ่อขอม้าหน่อยได้ไหมฉันก็อยากแต่งงานเหมือนกันอืมขอม้าหน่อยจะขี่ม้าไปแล้วพ่อว่ายังไงคะครูฟ้าพ่อก็บอกว่าพูดอะไรเธอเนี่ยน่าจะแต่งงานกับเจ้าหญิงฉันไม่ให้ม้ากับเธอหรอก เพราะว่าเธอเนี่ยไม่ฉลาดอืมอไม่มีอะไรจะไปโชว์ให้เจ้าหญิงดูใช่ไหมไม่เก่งไอคิวไม่ดีเนี่ยพ่อก็บอกมาพี่ชายสองคนเนี่ยดีแล้วค่ะพี่ชายสองคนเนี่ยโอเคกว่าเจ้าไม่ต้องไปหรอกเธอไม่ต้องไปหรอกอืมฮานก็บอกว่าถ้าพ่อไม่ให้ม้ากับฉันฉันก็จะขี่แพะไป ว้าวแพ้ของไข่แพ้ของไข่แพ้ของพ่อหรือเปล่านั่นสิคะนักเรียนในลูกมีแพะไหมนี่ไงนี่คือแพ้นะคะอ๋อแพ้หันตัวเล็กเล่นอะไรเหรอหันจะไปขี่แพะได้ยังไงฮันจะขี่แพะเหรออืมนั่นแหะสิคะแต่ฮันเนี่ยบอกว่า ถ้าพ่อไม่ให้ไปพ่อไม่ให้มาฉันก็จะขี่แพะค่ะแพ้เนี่ยเป็นแพะของฉันอืมฉันขี่แพ้ได้แล้วพูดแล้วเนี่ยนะฮะันก็เลยขึ้นไปขี่แพะค่ะแล้วก็เดินออกจากคาริฮาดไปนะคะฮันเนี่ยรีบตามพี่ชายไปให้เร็วที่สุดตามตามตามแล้วก็มาทันพี่ชายด้วยนะอืมโอ้โหแพะเก่งมากแพ้แพี<อ>่สุดยอด <laughs> ฉันก็เลยตะโกนบอกพี่ชายว่าข้ามาแล้วฉันมาแล้วพี่ชายพี่ชายเนี่ยก็ขี่ม้าไปแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเพราะว่ากำลังคิดเอถ้าไปเจอเจ้าหญิงจะพูดอะไรดีนะเจอเจ้าหญิงแล้วจะทำยังไงดีพี่ชายสองคนเนี่ยคิดอยู่นะคะฮันเนี่ยก็มาหาพี่ชายแล้วก็บอกพี่ชายว่าพี่ชายดูสิว่า ฉันเนี่ยเจออะไรเจออะไรคะครูฟ้าระหว่างที่ฉันกำลังขี่แพะมาฉันก็เจอกับซากอีกาค่ะคุณเอีซากอีกามันน่าตกใจตรงไหนคะครูฟ้าอืมซากอีกาทำไมล่ะอืมอีกาเนี่ยเป็นนกนะคะสีดำนะคะนักเรียนแต่ซากอีกาเนี่ยก็คือ อีกาที่ตายแล้วใช่ไหมเราบอกว่ามันเป็นซากนะคะฮันเนี่ยเจอซากอีกาก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาโชว์ให้พี่ชายดูพี่ชายก็ถามว่าเธอจะเอาไปทำอะไรนั่นสิเอาไปทำอะไรฮันเนี่ยบอกว่าฉันจะเอาไปให้เจ้าหญิงฮะเอาซากอีกาไปให้เจ้าหญิงอะนะแล้วพี่ชายก็หัวเราะค่ะ ฉันเนี่ยยังบอกว่านี่พี่ชายฉันไม่ได้เจอแค่สร้างอีกานะเจออะไรอีกเหรอแต่ฉันเนี่ยยังเจอรองเท้าเก่าๆค่ะคุณเรียนรองเท้าเก่าของใครก็รไม่รู้ใช่ไหมของใครก็ไม่รู้ค่ะรองเท้าเวลานักเรียนมีรองเท้าเนี่ยนักเรียนก็ใส่รองเท้าแล้วก็เดินใช่ไหม ฮันเนี่ยไปเจอรองเท้าเก่าๆนะคะเป็นรองเท้าไม้มเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูอาจจะเคยมีคนใส่มานานแล้วตอนนี้เขาไม่ใส่แล้วหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะรองเท้าไม้อาจจะเป็นแบบนี้นะคะ<อ>นักเรียนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้หรอรองเท้าไม้เนเธอแลนด์นม่เขียนไว้ไม่น่าจะใช่แบบอของญี่ปุ่นใช่ไหม อาน่าจะเป็นแบบไม่ใช่บบน,น,น่าจะเป็นแถวยุโรปนะคะนักเรียนรองเท้าไม้แบบนี้เลย oh. แต่เป็นรองเท้าไม้เก่าๆไม่มีคนใช้แล้ว oh. พี่ชายก็ถามว่าเฮ้ย oh. <"Hey, S 1> นี่มันก็แค่รองเท้าไม้เก่าๆจะเอาไปให้เจ้าหญิงเหรอนั s <S ่นสิพันก็บอกว่าใช่จะเอารองเท้าเนี่ยไปให้เจ้าหญิงพี่ชายสองคนก็หัวเราะอ,อีกค่ะ ฮ่าฮ่จะเอาไปให้จุหญิงให้จุหญิงทําไมแต่ฮันเนี่ยก็ยังบอกว่าไม่ได้เจอแค่ซากอีกากับโรงเท้าไม้เก่าๆนะแต่ยังเจออะไรอีกคะคุรียมมีอีกเหรอคะครูฟ้ามีค่ะครั้งนี้นะคะสิ่งที่ฮันเจอเนี่ยก็คือนี่อะไรคะ ขึ้นใหม่ทรายทรายมีอยู่ทุกที่เลยนะเตรียมคิดว่ามีทรายอยู่แบบทุกที่เยอะมากใช่ค่ะฮันเนี่ยบอกว่านี้เนี่ยเจ้าหญิงต้องชอบแน่ๆหยิบทรายขึ้นมา oh. พี่ชายเนี่ยก็ถามว่าทำไมเจ้าหญิงจะต้องชอบด้วยล่ะมันก็ hmm. เป็นแค่ทรายใช่ไหมนักเรียน ทรายเนี่ยมีอยู่ที่ทะเลใช่ไหมคะหรือว่าที่อื่นก็มีมีทรายเอา้ามันเป็นทรายที่ดีที่สุดเลยนะฮันบอกอืมเป็นทรายที่อืมเท็กเจอร์มันค่อนข้างดีนะคะหรอให้เจ้าหญิงมาจับเล่นแล้วรู้สึกแบบสนุกหรือเปล่าดีจังเลยทรายดีจังเลยะคะ่ะ ทันเนี่ยก็พูดเสร็จแล้วเนี่ยก็หยิบทรายเนี่ยใส่กระเป๋านะคะหยิบทรายใส่กระเป๋าแล้วก็ขี่แพะตามพี่ชายไปแล้วสามคนเนี่ยก็มาที่ปรา,าสาทประมาณใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอืมอนั่นแหละพอมาถึงเนี่ยก็เห็นว่ามีคิวเยอะมากค่ะคิวค,วควิมีคนมารอคุยกับเจ้าหญิงเพื่อที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงเนี่ยเยอะมาก อืมว้าว <Wow. S 2> สามคนนี่ยก็มาต่อคิวนะคะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะที่มายืนต่อคิวกันเนี่ยก็เข้าไปหาเจ้าหญิงแล้วก็ไปคุยแต่เจ้าหญิงเนี่ยไม่ชอบสักคนเนาะเจ้าหญิงคุยนานไหมครูฟ้าไม่นานค่ะคุยแป๊บเดียวส่วนใหญ่เนี่ยคนคนที่มาต่อคิวเนี่ยพอเข้าไปเจอเจ้าเจ้าหญิงแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่พูดอะไร uh. อาจจะกำลังแบบ ตึ่ต้นเต้นพูดไม่ออกคิดไม่ออกนะคะก็เลยไม่ได้พูดอืมอก็โดนไล่ออกมาไล่ออกมาไล่ออกมาแล้วก็ถึงคิวของสามคนนี้ค่ะอืมพี่ชายเนี่ยเข้าไปก่อนนะคะพี่ชายที่พูดภาษาได้เยอะๆพูดภาษาละตินได้เนี่ยอืมก็เข้าไปหาเจ้าหญิงก่อนยิมอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ในตอนที่ เขาเข้าไปหาเจ้าหญิงเนี่ยค่ะคะุเรียมเขาเนี่ยดันลืมภาษาละตินค่ะ <Huh? S 2> ลืมหนังสือที่อ่านมาด้วยลืมหมดเลยเจ้าหญิงสวยมากหรือเปล่าสวยมากนจนแบบเห็นหน้าแล้วก็แบบลืมทุกอย่างใช่ค่ะและในห้องห้องนี้นะคะที่เจ้าหญิงอยู่เนี่ยมันมีเตาผิงค่ะคูเรียม hmm. เตาผิงอากาศหนาวหรือเปล่า ใช่เวลานักเรียนยุโรปเนี่ยจะมีใช่ไหมเตาผิงใช่นี่นะคะนี่คือเตาผิงอืมแบบนี้เลยมีเห็นไหมมันก็เลยทำให้อากาศในห้องนี้เนี่ยร้อนอเพราะว่าจุดไฟในเตาผิงใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็ร้อนร้อนจนหน้าเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยนะคะอ้าวแล้วเจ้าหญิงร้อนไหมคะ เจ้าหญิงเนี่ยเออพี่ชายคนที่หนึ่งเนี่ยค่ะโคดียมก็บอกว่าทําไมที่นี่มันร้อนจังอืเจ้าหญิงก็เลยบอกว่าพ่อของฉันกําลังอบไก่อยู่อไก่ใช่ไหมเอาไก่ไปอบในเตาผิงนะคะก็เลยร้อนพ่อ,อฉันกําลังอบไก่อยู่แต่ว่าปราสาทใหญ่มากเลยนะอบไก่หนึ่งตัวนี่ร้อนทั้งปราสาทเลยนะใช่ค่ะ พี่ชายเนี่ยพอได้ยินเจ้าหญิงบอกว่าพ่อกำลังอบไก่พี่ชายก็เลยฮะเจ้าหญิงพูดอะไรงงแล้วก็พูดไม่ออกนะคะเจ้าหญิงเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องไม่โอเคเลยออกไปซะเถอะฉันไม่แต่งงานด้วยหรอกพูดนิดเดียวเองนี่เดียวเองค่ะพี่ชายก็ออกไปนะคะพอพี่ชายคนที่สอง ถึงคิวก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าทำไมที่นี่ร้อนจังเจ้าหญิงบอกว่าแน่นอนเพราะว่าเรากำลังอบไก่ไงพี่ชายคนที่สองก็เลยบอกว่าอะไรนะอะไรนะพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพราะว่างงว่าเจ้าหญิงพูดอะไรนะคะแต่เจ้าหญิงก็บอกว่าไม่ได้เรื่องเลยไม่โอเคออกไปซะเถอะฉันไม่แต่งงานด้วยหรอก หรือว่าเจ้าหญิงก็ก็พูดแล้วงไงว่าอบไก่อยู่ก็พูดล้วไงว่าอบไก่ไม่ได้ยินหรอว่าอบไก่แล้วก็มาถึงคิวของฮันคลอดฮอปเปอร์นะคะฮันเนี่ยก็ขี่แพะเข้ามาในห้องค่ะขี่แพะเขาไม่เอาแพะไป,ไปข้างนอกหรอแล้วก็เดินเข้ามาก็ได้นะขี่แพะเข้ามาค่ะฮันเนี่ยก็ถามเหมือนพี่ชายสองคนนะคะถามว่า ทำไมถึงร้อนจังอะไรทำให้ร้อนขนาดนี้นะเจ้าหญิงก็พูดเหมือนเดิมว่าฉันกําลังอบไก่ฮันเนี่ยก็บอกว่าเอา้าพอดีเลยเพราะว่าฉันเนี่ยมีซากอีกามาด้วยเอาไปอบกับไก่ของเจ้าหญิงได้ไหมว้าวเจ้าหญิงเจ้าหญิงกอกว่า,อวาเอาสิได้แต่ เจ้าเนี่ยจะเอาอีกาใส่อะไรเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีกระทะไม่มีหม้อนะเอาใส่วลาที่เราจะจะอบไก่เนี่ยนะคะเราเอาต้องเอาใส่หม้อกับกระทะใช่ไหมคะนักเรียนนี่ไงนี่คือกระทะนะคะกระทะขึ้นหรือยังอันนี้กระทะส่วนนี้คือหม้อใช่ไหมหม้อหม้อ,มอกระทะกระทะกระทะ นะกระทะและหม้ออืมเนี่ยเจ้าหญิงไม่มีหม้อกับกระทะใช่เจ้าหญิงถามว่าจะเอาอีกาเนี่ยใส่อะไรเพราะว่าไม่มีหม้อแล้วก็ไม่มีกระทะนะพันก็เลยบอกว่าแหมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าข้าเนี่ยมีรองเท้าเก่า ทันก็เลยหยิบรองเท้าไม้เก่าๆขึ้นมาแล้วก็เอาอีกาใส่ลงไปในรองเท้านะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะนี่องะก็อบได้แล้วอืมเจญิงก็บอกว่าดีมากแต่ก่อนที่จะอบไก่เนี่ยจะต้องใส่อะไรลงไปในอีกาหน่อยไหมอืมใส่พริกใส่กระเทียมใส่เกลือให้อร่อยใช่ไหมคะนักเรียนเวลาเราจะอบไก่เนี่ย ให้ไก่มันอร่อยอาจจะต้องใส่เกลือเกลือเ<ป> <laughs> หมือนเหมือนเฟรนไฟราใช่ไหมใส่เกลือนะคะ <laughs> เธอเนี่ยมีอะไรมาใส่อีกาของเธอไหมเจ้าหญิงก็ถามฮันก็บอกว่ามีสิอยู่ในกระเป๋ามีเยอะมากเลย oh. แล้วฮันก็หยิบทรายออกมาจากกระเป๋าค่ okay. ละล้ใส่ลงไปในอีกา mm hmm. เจ้าหญิงก็บอกว่าฉันชอบนะ เพราะว่าเวลาฉันพูดอะไรเธอก็ตอบได้หมดอืมมีเรื่องจะคุยกับฉันได้หมดเลยคุยได้นะคะเจ้าหญิงไม่รู้สึกแปลกเจ้าหญิงก็เลยบอกว่าฉันจะแต่งงานกับเธอนั่นแหละแล้วฮันเนี่ยนะคะฮันคลอทอปเปอร์เนี่ยก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิง เป็นพระราชานะคะมีเงินมีปราสาทแล้วก็มีภรรยาที่สวยที่สุดจบครูฟ,ฟา้ามันน่านตกใจมากช็อกไปเลยใช่ไหมคะน,น,คมคนักเรียนช็อกเดียมก็ช็อกนักเรียนช็อกไหมคะรู้สึกแบบอะไรหรอเอากาเอาอีกสร้างอีกา ใส่รองเท้าโรยด้วยทรายทรายเข้าเต่าแล้วก็เข้าเต่าเจ้าหญิงก็เลยแต่งงานด้วยเป็นไงรู้สึกมีความรู้เยอะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องไอคดีใช่ไหมคะฮันเนี่ยอาจจะอีคิดีไงถึงฮันคลอสท็อปเปอร์จะไอคิไม่ดีแต่ว่าอีคิดีมากนะ ไม่ได้ฉลาดไม่ได้เก่งเหมือนพี่ชายอืมไม่ได้พูดภาษาได้เยอะๆไม่ได้มีเพื่อนเยอะๆหรืออ่านหนังสือเก่งอืมไม่ได้ขี่ม้ากเก่งแต่ว่าคุยกับเจ้าหญิงได้อื๋อแล้วเรียมเห็นอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเขาไม่เขาไม่ได้กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองใช่ใช่ไหมเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะคะ ใช่เขาไม่ได้สนใจคนอื่นเลยว่าเอาอีกามาให้ผู้หญิงมันจะปนแปลกไหมรองเท้าเก่าๆก,กับทรายที่เราทุกคนอาจจะแบบคิดว่าทำไมอะ่ะมันไม่ดีเลยนะทำไมไม่เอาอย่างอื่นอืมเขาก็ยังแบบทำไมละ่ะก็อยากเอาไปให้อืมเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะ ใช่แบบว่าเขาค่อนข้างฉันก็เป็นเป็นฮารคอปเปอร์ไงฉันก็คือฉันฉันคิดอะไรฉันก็ทำแบบนั้นอือี่ยใช่นี่เรียมมองมองแบบลึกมากเลยนะโอเคนะผู้เรียมเป็นนิทานที่ดีนะใช่ตอนนี้กำลังยังอยู่ในหัวตรงนี้อยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับฮารกับเจ้าหญิงเกิดอะไรขึ้น อืมสุดท้ายแล้วฮานก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงใช่ไหมใช่นั่นแหละค่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาอคิดว่าน่าจะหมดเวลาแล้วนะวันนี้ใช่ครูฟ้าน,นิทานเรื่องนี้สอนอะไรอีกไหม <laughs> ขี่แพะแพะขี่ได้ไม่ต้องขี่มาก็ได้ขี่ได้ <laughs> ขี่แพะได้ค่ะนั่นแหละนิทานเรื่องนี้นะคะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้น่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะครูยีมใช่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอืมค่ะไปก่อนนะคะไปก่อนค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย